Mail Weekly ค่ะพาทุกท่านนะคะมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ตอนนี้รู้สึกกันว่าแพงมากๆเลยนะคะและเรากำลังมาจับตาดูกันละค่ะว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์2เรื่องด้วยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟแพงก็คือเรื่องของก๊าซธรรมชาติราคามันผันผวนหรือว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสำรองไฟฟ้ามันสูงเกินไปหรือเปล่าระบบของการจัดการภาครัฐตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้พาไปติดตามมุมมองนะคะจากทางด้านของอาจารย์พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พลายพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เชิญอาจารย์นะคะมาพูดคุยหน่อยนะคะกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะราคาค่าไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจว่าอากาศกับค่าไฟเนี่ยอะไรร้อนกว่ากันนะคะเพราะว่าราคาแพงเหลือเกินนะคะวันนี้เลยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยมาพูดถึงเรื่องของค่าไฟหน่อยว่าระหว่างที่เขากำลังพูดถึงค่ะกระแสวิพากษ์วิจารณ์สองเรื่องก็คือเรื่องของก๊าซธรรมชาติเนี่ยราคามันผันผวนก็เลยทำให้ตัวของราคาไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันผันแปรตามไปด้วยผันผวนตามไปด้วยหรือว่ามันเป็นที่ตัวของการสำรองไฟฟ้ากันแน่นะคะที่ตอนนี้มันมีปัญหานะคะก็เลยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะดีครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าไฟฟ้ามันแพงขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยคือเรื่องของค่าเชื้อเพลิงซึ่งที่สำคัญที่เป็นราคาแพงขึ้นมากเนี่ยเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นมากก็คือก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะในส่วนของการนำเข้าที่อยู่ในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวที่เราเรียกว่า LNG LNG ในตลาดโลกเนี่ยหลังจากที่มีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยแพงขึ้นมากเลยโดยเฉพาะยิ่งในตลาดจอร์เนี่ยซึ่งบางส่วนเราต้องซื้อตลาดจอร์เนี่ยนะราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวหรือบางทีมากกว่าเท่าตัวในซ้ำไปนะเพราะนั้นมันก็เลยมีส่วนทำให้ค่าเชื้อเพลิงโดยรวมนะที่ทั้งที่เป็นแก๊สธรรมชาติและเชื้อเพลิงอื่นๆเชื้อเพลิงอื่นก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องถ่านหินบ้างริมไม้บ้างอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยแพงขึ้นไปค่อนข้างมากด้วยแล้วก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะฮะสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาส่วนเรื่องของปริมาณสำรองการผลิตที่ว่าเกินไปบางคนบอก 60% บางคนบอก 40% อะไรแต่ไรพวกนี้เนี่ยนะก็มีส่วนครับ มีส่วนที่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแต่ว่าความสำคัญเนี่ยจะเป็นรองค่าเชื้อเพลิงครับค่ะค่ะในส่วนที่ทำไมถึงเป็นรองค่าเชื้อเพลิงล่ะคะเพราะว่าในตัวของการผันผวนหรือว่าสำหรับในการสำรองเนี่ยมันคิดราคาของค่าเชื้อเพลิงหรือว่าพลังงานอะไรยังไงคะอาจารย์คือปริมาณสำรองที่มันสูงขึ้นเกินไปเนี่ย ส่วนหนึ่งมันเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า IPP นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้แก๊สธรรมชาตินะฮะทีนี้โรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยเพื่อลงทุนทำให้กำลังการผลิตเนี่ยมันมากเกินความจำเป็นเนี่ยมากเกินการใช้เนี่ยนะฮะแล้วสัญญาที่เราไปทำเนี่ยเป็นสัญญาที่เขาเรียกว่า take or pay ซึ่งหมายความว่าผู้ลงทุนเอกชนในโรงไฟฟ้าเนี่ยเมื่อลงทุนแล้วเนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่ได้ผลิตไฟฟ้าก็ตามแต่ว่ามีความก็เรียกพร้อมจ่ายค่ะพร้อมจ่ายในนี้ก็คือต้องไปเช็คดูถ้าหากว่าเชื้อเพลิงก็ดีเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าส่งมาขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้เนี่ยแค่นั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินตอบแทนในส่วนที่เขาลงทุนไปนะครับค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า availability payment ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางกระทรวงพลังงานเขาได้ชี้แจงมาอันนี้ผมก็อ้างอิงเขาบอกว่าค่าพร้อมจ่ายเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าไฟณปัจจุบันเนี่ยประมาณ 16% 16% ถ้าเราคิดว่า
ค่าไฟในปัจจุบันนี่ประมาณ4.70 บาทต่อหน่วยนะแสดงว่าค่า availability payment หรือ AP เนี่ยก็ประมาณ75 สตางค์โอ้75 สตางค์เพราะนั้นถ้าถามว่ามีส่วนทำให้ไฟแพงไปแค่ไหนก็ 16% หรือประมาณ75 สตางค์จาก4.70 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็เยอะเยอะอยู่นะคะจ้ะคือต่อให้กระทรวงพลังงานบอกว่า 16% เองนะคะแต่ว่าพอมาเป็นสตางค์ก็75 สตางค์มันก็เยอะใช่มันก็เยอะถ้าคิดเป็นตัวเงินที่เราจะต้องจ่ายในปีนึงทั้งหมดที่เราจ่ายในทั้งหมดปีนึงไอ้75 สตางค์ต่อหน่วยในคิดเป็นเงินประมาณ150,000 ล้านบาทซึ่งมันก็เยอะผมก็ไม่ได้บอกน้อยนะก็เยอะแต่ว่าเมื่อเทียบกับค่าเชื้อเพลิงนะครับค่าเชื้อเพลิงเนี่ยเชื้อเพลิงทุกชนิดแต่ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 50% ของค่าไฟฟ้าของอัตราไฟฟ้า 50% ก็ประมาณ2.50 บาทอะไรประมาณเนี้ยนะ2.40 บาทซึ่งสูงกว่าจะเห็นได้ว่าอันนี้มันจะมีผลมากกว่าเวลาค่าเชื้อเพลิงโดยเฉพาะอีกค่าแก๊สธรรมชาติLNG มันแพงขึ้นนะครับค่ะเวลาที่เขาคำนวณค่ะอย่างตัวของที่อาจารย์บอกนะคะไอตัวค่าพร้อมจ่ายอะค่ะก่อนหน้านี้ที่มีการทำสัญญากันมาทำไมถึงต้องมีค่านี้ให้กับเอกชนด้วยคะเป็นเพราะเรื่องของการลงทุนไฟฟ้าหรือเปล่าคะคือให้มีการทำอะไรคะเหตุผลก็คือมีลักษณะเขาเรียกสัญญาภาษาอังกฤษเรียกว่า take or pay อ๋อค่ะซึ่ง take or pay เนี่ยเขาก็ใช้กันหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เขาต้องการความมั่นคงทางด้านซัพพลายความมั่นคงทางด้านการผลิตก็หมายความว่าเราแค่การันตีผู้ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าบอกว่าคุณสร้างมาเถอะรับรองไม่ขาดทุนแน่เพราะว่าถึงแม้คุณจะไม่ผลิตหรือเราไม่ซื้อไฟจากคุณเราก็จะจ่ายค่าโรงงานให้คุณพูดภาษาชาวบ้านไปอย่างนั้น อย่างนี้เนี่ยมันก็ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนว่าโอ้ถ้าเขาลงทุนไปแล้วยังไงเขาต้องได้คืนนะในเงินที่เขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมเราต้องมีสัญญาแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็คงบอกว่าโอ้ยไม่จำเป็นแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยปริมาณสำรองของเรามันล้นแล้วล่ะเกินไปแล้วล่ะสัญญาพวกนี้ไม่จำเป็นแล้วซึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่าปัจจุบันเนี่ยสัญญาเทคออฟเพลเนี่ยไม่ควรจะทำต่อไปแล้วครับค่ะในก่อนหน้านี้ไอ้ตัวสัญญานี้หรือว่าการที่เราจะมีตัวเทคออฟเพลค่ะคือทำไมไอ้ตัวของเรื่องของค่าพร้อมจ่ายค่ะมันถึงไปกระทบกับเรื่องของค่าไฟที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนจนทำให้เราเกิดการพูดถึงมันถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ทำไมมันถึงไปกระทบกับตัวของค่าไฟฟ้าค่ะก็ที่มันไปกระทบก็เพราะประการแรกเลยเนี่ยในการคิดคำนวณค่าไฟเนี่ยไอ้ตัว AP เนี่ย Availability Payment เนี่ยเขาก็รวมเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าด้วยนะและประการที่สองก็คือว่าเปอร์เซ็นต์การไอ้เกินปริมาณสำรองที่เกินเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสูงขึ้นทุกวันพูดง่ายๆว่าเราลงทุนมากเกินไปแล้วก็โดยบางทีในช่วงโควิดซึ่งการใช้ไฟมันลดลงรวบเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ปริมาณสำรองมันเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นในส่วนของ AP ที่มันจะเป็นต้นทุนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยสูงขึ้นอย่างที่ผมว่าณปัจจุบันมีประมาณ 16% ของค่าไฟทั้งหมดค่ะเพราะนั้นเนี่ยคือทุกครั้งที่เรามีปริมาณสำรองเพิ่มขึ้นและระยะหลังมันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็ไปทำสัญญาเพิ่มขึ้นอีกอาจจะเป็นสัญญามากเกินไปนะและณปัจจุบันเนี่ยเขาก็สร้างเสร็จเพิ่มขึ้นทุกปีอะไรแต่ละพวกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมันก็เป็นภาระตกมากับประชาชนนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วในส่วนที่ประชาชนใช้จริงๆเนี่ยค่าไฟมันมีการแยกหรือว่าการย่อย
อะไรออกมาบ้างนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามีการพูดกันถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการถ้าค่าไฟมันไม่ได้ขึ้นมาแบบเป็นเท่าตัวขนาดนี้ก็คงไม่ได้พูดถึงคงไม่ได้มีใครรู้ว่าไอ้ตัวค่าพร้อมจ่ายเป็นยังไงไอ้ตัวการคิดยังไง FT เป็นยังไงแสดงว่ามันมีโอกาสลงกว่านี้ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้แสดงว่าเรื่องของการบริหารจัดการมันต้องมีการปรับตัวเรื่องของโครงสร้างพลังงานอีกถูกไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยคือมันยังไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าพร้อมจ่ายเลยเพราะอาจารย์เองบอกว่าเห็นด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะต้องลดสำรองไฟฟ้าลงจริงๆมันควรจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะถ้าเกิดบอกว่าเราไม่ควรที่จะสำรองเยอะมากขนาดนี้อาหารจริงๆควรจะสักประมาณเท่าไหร่มันมีเกณฑ์ไหมคะมาตรฐานมาตรฐานสากลประมาณ 15%15% ปัจจุบันที่เอาเป็นว่าอยู่ระหว่าง 40-60% ซึ่งก็40% ก็สูงเกินไปมันก็สูงเกิน 15% ไปเยอะว่าไปมากเลยค่ะผมก็เห็นด้วยว่าคงจะต้องมีการปรับหลายอย่างครับปรับอันแรกก็คือสัญญาต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องไม่มีเทคออเพย์นี่สัญญาเดิมที่ค้างไว้เนี่ยถ้าไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องเจรจากับผู้ลงทุนภาคเอกชนว่าจะพอที่จะลดหรือบรรเทาภาระให้กับผู้ใช้ไฟไปได้หรือไม่ปรับถัดไปก็คือต้องปรับเปลี่ยนสัดส่วนเชื้อเพลิงที่เราใช้ก๊าซธรรมชาติค่อนข้างมากเนี่ยให้ลดลงแล้วก็หันไปใช้เชื้อเพลิงที่ทั้งสะอาดกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าซึ่งระยะหลังก็มีมากขึ้นนะฮะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่าหน้าที่หนักๆนะคะจะตกอยู่ที่กฟผ.นะคะตอนนี้หน้าที่หลักๆเลยเห็นบอกว่าก็ไปเจรจากับทางญี่ปุ่นดูเรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้นด้วยก็เป็นไปอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคือเราก็อาจจะต้องมุ่งเน้นแล้วก็ปรับโครงสร้างรอบนี้ก็คงต้องปรับเลยไหมคะอาจารย์หลังเลือกตั้งต้องหลังเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งอยู่ก็ปรับได้ค่ะก็คงต้องรอรัฐบาลใหม่นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายนะฮะอาจจะต้องมีการลงทุนมีการใช้เงินมีการปรับเปลี่ยนนโยบายพลังงานต่างๆนานาด้วยคือปรับครั้งนี้เนี่ยผมก็หวังว่าไม่ใช่ปรับแค่ทำให้ค่าไฟฟ้าไม่สูงจนเกินไปแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าปรับเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยหันไปใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้นเพราะปัจจุบันทราบหรือเปล่าครับว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผลิตไฟฟ้าอยู่เนี่ยยังมีสัดส่วนมากถึง 80% นะของเชื้อเพลิงทั้งหมดนะค่ะซึ่งตามเป้าหมายเนี่ยมันต้องลดลงแล้วนะและประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยต้องลดลงเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งอ่ะนะฮะเพราะนั้นคุณก็ลองคิดดูจาก 80% ให้เหลือสัก 40% ของเชื้อเพลิงทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่จะใช้ในเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะฮะก็เป็นงานหนักหน่วงพอสมควรแล้วนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ารื้อทั้งโครงสร้างของระบบการจัดการด้านพลังงานเลยไหมคะอาจารย์ค่อนข้างที่จะเป็นงานหนักไหมจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะนอกจากเรื่องการปรับโครงสร้างเชื้อเพลิงแล้วนอกจากจะปรับเรื่องการแข่งขันแล้วก็อาจจะต้องปรับบทบาทของผู้เล่นในสาขาไฟฟ้านะกับการไฟฟ้าทั้งสามการรวมทั้งโรงไฟฟ้าภาคเอกชนรวมไปจนทั้งถึงผู้กำกับดูแลพวกเรกูเลเตอร์พวกอะไรพวกกกพ.อะไรต่างๆพวกนี้นะก็ปรับใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าสาขาไฟฟ้านี่ก็เป็นสาขาที่พวกเราใช้เงินไปเยอะนะฮะที่จะซื้อไฟฟ้าแล้วก็ใช้เงินไปเยอะในการลงทุนแล้วก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครับค่ะในกรณีของในส่วนภาครัฐเองเนี่ยที่เขาต้องปรับในส่วนของการที่จะต้องไปพูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือกับในฝั่งของกลุ่มทุนนะคะที่เขาได้ลงทุนกับตัวของโรงไฟฟ้าไปแล้วตรงนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นงานยากไหมคะในการที่จะคุยกันคงยากพอสมควรนะครับเพราะว่าประการแรกมันเป็นสัญญาที่ครับอาจารย์โดยถูกต้องตามกฎหมายนะไปบอกว่าต้องผิดกฎหมายก็ไม่ได้นะค่ะสัญญาที่มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เพราะนั้นจะไปรื้อจะไปถอนจะไปเลิกยังไงเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีไม่งั้นเขาฟ้องตายเลยนะเดี๋ยวภาครัฐจะต้องมานั่งจ่ายค่าปรับอีกค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยู่ดีๆไปรื้อไม่ได้นะฮะก็ต้องเจรจากับเขาอ่ะซึ่งก็เป็นงานที่
ผมไม่เชื่อว่าง่ายนักนะแต่ว่าก็มีลู่ทางอยู่เพราะว่ากลุ่มทุนที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยในขณะนี้ก็ไปลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเปลี่ยนมากขึ้นนะแล้วก็ในชุดใหม่ๆในรอบใหม่ๆที่มีการลงทุนเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ลงทุนต่อไปเนี่ยเพราะนั้นในการลงทุนรอบต่อไปเนี่ยอาจจะเอามาเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ได้ทำไว้แล้วก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะต้องขอลดหย่อนอะไรต่ออะไรเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเจรจาละครับค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ฝากนิดนึงนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นผู้นำที่มาในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเป็นผู้นำที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือว่าเป็นในการจัดการตรงนี้ค่ะควรจะเป็นแบบไหนคะในรูปแบบไหนควรจะเป็นผู้นำในรูปแบบไหนถึงจะอยู่กับตัวของพลังงานได้จริงอาจารย์คาดหวังว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะควรจะเป็นในรูปแบบไหนเป็นคนแบบไหนคะในประการแรกเลยเนี่ยต้องเป็นคนที่จะใช้คำว่าไงซื่อสัตย์ต่อประชาชนอันนี้พูดได้เพราะว่าก็เรียนตามตรงว่าในอดีตเนี่ยเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยในการออกใบอนุญาตก็ดีในการเปิดสัมปทานอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่ค่อยโปร่งใสเท่าที่ควรเอาไว้ดีกว่าเราไม่ต้องไประบุว่าเป็นยุคไหนสมัยไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยจะต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชนก็หมายความว่าในการแก้ไขปัญหาซึ่งมันมีผลประโยชน์อยู่เยอะเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสแล้วก็มุ่งเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญนะเป็นสำคัญนะไม่เห็นตอบทักแก่พวกแก่อิทธิพลอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็ท่านจะต้องเจรจาก็ต้องเจรจาด้วยความจริงใจแล้วก็โปร่งใสแล้วก็มีความชาญฉลาดแล้วก็ต้องรู้จะใช้คำว่าไงความตื้นลึกหนาบางของรู้จักเกี่ยวข้องว่าไงที่แบบเกี่ยวข้องรู้ทั้งความยุ่งยากในสาขาไฟฟ้าซึ่งมันมีอยู่โดยธรรมชาติแล้วนะฮะหรือถ้าแค่นั้นเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยได้เยอะเลยนะฮะถ้ามีความจริงใจแล้วก็มีความรอบรู้มีผู้เชี่ยวชาญมีที่ปรึกษามีการศึกษาให้ละเอียดมีการปรึกษาหารือให้รอบคอบนะฮะแล้วก็ออกกฎระเบียบนโยบายอะไรต่างๆออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นปัญหาที่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็พัฒนาไปถึงจุดที่เราต้องการจะเห็นคำตอบไปครับค่ะแต่ถ้าในระยะสั้นๆนะคะอยากจะให้อาจารย์ภัยพลนะคะช่วยบอกหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดระยะสั้นๆเนี่ยในการที่เรากับประชาชนตอนนี้มีความรู้สึกอย่างมากเลยว่าในเรื่องของราคาไฟฟ้าที่กำลังเป็นปัญหาอยู่อย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นเรื่องที่สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเกิดว่าจะแนะนำให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรืออะไรเงี้ยคือมันมีเรื่องที่สามารถที่จะแก้ไขได้ก่อนว่ามีการให้หน่วยงานทำอะไรบอกประชาชนหรือว่าให้ทำอะไรกับประชาชนถึงจะค่อยๆให้มันดูคลายคลี่คลายได้ค่ะอาจารย์อยากจะแนะนำเรื่องไหนกับภาครัฐคะก็เรื่องแรกคงเรื่องช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่มีรายได้น้อยอ่ะซึ่งเขาจำเป็นที่ต้องใช้ไฟนะเพราะว่าไฟฟ้าปัจจุบันมันเป็นที่จำเป็นสำหรับชีวิตละนะบ้านไหนไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ยากลำบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยก็คงเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะฮะลดอัตราค่าไฟลงไปซึ่งเขาก็ทำอยู่ในปัจจุบันนะไม่ได้ทำนะแต่ว่าอาจจะต้องทำเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าระยะหลังค่าไฟมันแพงขึ้นเยอะนะครับประการที่สองก็คือเรื่องของการประหยัดเนี่ยการประหยัดที่มันสำหรับทุกคนเลยแต่ก็ทำในระยะสั้นอาจจะทำลำบากที่ระยะปานกลางอาจจะพอได้อาจจะเป็นเรื่องความช่วยเหลือในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ในการประหยัดเรื่องการใช้พลังงานไม่ใช่ไฟฟ้าอย่างเดียวพลังงานเกือบจะทุกชนิดนะฮะก็อันนี้ภาครัฐสามารถที่จะยื่นมือเข้าไปได้ในระยะอาจจะไม่ถึงกับสั้นทีเดียวแต่ว่าปานกลางนะครับน่าจะพอทำได้การเสนอแนะในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดก็ดีอุปกรณ์ของโรงงานอะไรพวกนี้มันก็มีคนที่หน่วยงานของรัฐที่สามารถที่จะทำได้นอกนั้นก็คงระยะสั้นๆอาจจะทำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เงินของรัฐเองก็มีจำกัด
แต่ว่าระยะปานกลางขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการเริ่มที่จะปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งสามารถที่จะทำได้ทั้งระยะปานกลางและระยะยาวค่ะถ้าเกิดว่าสามารถทำไปได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีผู้นำที่พร้อมที่จะลงมือทำแล้วก็มีความชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็น่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าภาพลักษณ์ของโครงสร้างพลังงานรวมถึงในฝั่งของพลังงานของไทยเนี่ยน่าจะพัฒนาต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ตกเป็นเป้าแล้วเพราะว่าประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล็งเป้าไปที่เรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ค่าไฟอย่างเดียวค่าน้ำก็กังวลคราวนี้ก็พากังวลไปหมดนะคะในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านหรือว่าเดินก้าวต่อไปสำคัญของรัฐบาลด้วยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ภัยพลที่มาแนะนำรวมถึงเปิดมุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะจากอาจารย์ภัยพลวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะและนั่นก็เป็นความคิดเห็นนะคะจากทางด้านของอาจารย์ภัยพลคุ้มทรัพย์นะคะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ